ันที่25ธันวาคมครับคริสต์มาสถึงบ้านเลยคริสต์มาสจริงๆนี่เป็นเลิกที่ดูกันยังไงล่ะอาม่าที่อ่ะเป็นคนดูให้เล่นเชิญพี่ๆค่ะตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะก็จองแต่ตั้งสักพักนึงแล้วค่ะตอนนี้ใหม่ก็ดูแลแค่เรื่องชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยของเองตอนนี้ขึ้นหน้าไปกี่ชุดแล้วเพิ่งเสร็จไปชุดเดียวเองอ่ะสองชุดยังไงจริงๆได้สองชุดค่ะเรื่องที่ชอนจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบก็อีกไม่กี่เดือนแล้วยังไม่ตื่นยังค่ะยังแต่คิดว่าใกล้ๆก็ตื่นเจ้าบ่าวจะตื่นเต้นกว่าใช่ครับเจ้าบ่าวตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าวันงานมากกว่าสัมภาษณ์รถยนต์เยอะเลยครับเป็นเรียนมากกับว่าที่เจ้าสาวของเราก็น่ารักครับต้องเปิดคอร์สเสริมความสวยให้เพื่อนอีกไหมครับนี่ครับเดี๋ยวมีคุณหมอเศษคุณส่วนครับที่เป็นปรึกษาคลินิกจะให้ดูแลเราจริงหลังจากการเตรียมงานเป็นข้อหนักครับข้อหนักครับเตรียมงานต่างๆครับก็เป็นใหม่เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ผมช่วยตัดสินใจนิดๆหน่อยๆมีธีมอะไรไหมคะใหม่ทำร้านดอกไม้อยู่แล้วอะค่ะแล้วใหม่ก็เลยแบบจะซีเรียสเรื่องดอกไม้อะไรเงี้ยก็ธีมงานก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ป่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบแนวปกป่าแนวธรรมชาติหน่อยชุดเจ้าสาวก็จะแบบชุดเจ้าสาวไม่ป่าอะไรไม่ป่าเราจะไม่เป็นชาวป่าไปแต่งงานชุดเจ้าสาวสวยงามปกติจัดที่ไหนเพื่อนๆก็กระตุ้นมากแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบชิลเกินไปแต่ทำไมถึงชิลขนาดนี้แบบชุดยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็สปอร์ตแล้วก็หลายๆอย่างเพื่อนก็ช่วยเยอะมากเรื่องเค้กเรื่องการ์ดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเลยเขาก็จะมีคนช่วยเยอะจริงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่พร้อมเหรอคะที่แบบเรียบร้อยไปแล้วเลยสี่อย่างก็พร้อมกลัวไม่ทันบ้างไหมคะมีอะไรแบบจริงๆคืออย่างชุดอย่างเงี้ยก็ออกแบบไว้แล้วแค่ยังไม่ได้ฟิตติ้งยังไม่ได้อะไรแต่คิดว่ามันทุกอย่างน่าจะทันกันชุดจะบอกว่าหล่อเนาะชุดจะบอกเตรียมไว้บ้างแล้วครับเตรียมแรงจบหลังจากงานด้วยครับถึงจะเริ่มไปตัดงานแต่งต่อเตรียมแรงไว้เยอะขนาดก็พอสมควรนะติดต่อจับแน่นสีสันสันแน่นไหมครับเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะครับขอเวลาจัดหน่อยยังแล้วแต่ใหม่ครับก็ได้นะครับถ้าใหม่พร้อมจริงหลายคนมองว่าใหม่แต่งเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องการทำงานเรื่องอะไรก็มีหลายคนถามค่ะแต่ว่าก็ลูกขอแป๊บนึงถ่ายรูปให้อาสาแฟนคุณที่สำคัญถ่ายรูปให้ผมก่อนแล้วทิ้งใหม่ไว้คนเดียวเวลาแป๊บนึงไปเรียนคร่าวๆก่อนที่23ค่ะก็เป็นงานมันแล้ววันแล้วก็เป็นวันเดือนสัมภาษณ์ต่อมันจะลงไหมจะโดดปะจะโดดไหมรอดีกว่ารอดีกว่านี่แหละก็คือเป็นเช้าไม่เสียดายแล้วก็แต่งงานแล้วก็ไปทำงานต่อทำงานต่อเสร็จแล้วพี่เมย์ก็ต้องช่วยเชียร์ด้วยสัญญาเหลือต้องต่อไปด้วยหลักฐานเปล่าก็แบบหลายคนเรื่องการงานถามจริงๆก็มีคุยกับผู้ใหญ่นะคะก็ยังคงมีละครต่อเนื่องอยู่อะไรเงี้ยปีหน้าก็ยังจะมีละครให้เห็นอยู่ไหมก็เลยมองว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้กระทบงานขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ถ้าเกิดในอนาคตไกลๆอะไรเงี้ยก็อาจจะลองทำพิธีกรหรืออะไรที่มันอาจจะแบบมีเวลาให้พี่อยากมาคืนอยากให้เบรกงานนะครับจริงๆแล้วแต่หมายครับจริงๆเราก็จัดเวลากันพอได้อยู่แล้วก็แม่เขาห่วงเขาอยู่แล้วครับอะไรนะมาม้าห่วงหมายอยู่แล้วไงให้ม้าจัดการทำแม่ว่างั้นหมายกับคนเรื่องงานแบบเรื่องสัญญาเป็นยังไงบ้างคะยังคือสัญญาจริงๆก็จริงๆเพิ่งเซ็นต่อไปค่ะกับช่อง3ก็ยังคิดว่ายังมีละครอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีละครติดต่อเข้ามาของปีหน้าอยู่ข้อมูลก็แต่งงานไปแล้วมันอาจจะ
วงการบันเทิงไทยอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่งานก็ยังคงมีงานได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเชียร์กันต่อไปได้ด้วยค่ะเราก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าได้แต่งงานแล้วจะไม่ทำให้อยู่ในกระแสหรอกเอาตรงๆก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าก็คิดว่าอย่างไรก็เคยทำพิธีกรมาก่อนหน้านี้เซลล์ของเซฮายอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าจะไม่สะดวกถ่ายละครด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไหมคิดว่าคือใหม่เริ่มทำงานมาที่แรกก็คือในช่องสาวในวงการบันเทิงนี้แล้วก็รักในอาชีพของตัวเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่ใช่ช่องทางนี้แต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเอนจอยในการทำก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยตัดสินใจแต่งเดียวก็พอรักอ่ะเนาะพี่เขาถามค่ะโอเคขอบคุณนะครับ